แต่บอลไม่ได้คือกับมาใหม่ชาชาเปลี่ยนข้ามมาจับแล้วมันยาวไปครับยิงสวนเลยต้องปัดครับโอ้โหแม่โกสุกิไปติดแอนโทนีอานนท์ดีดมาโกสุกิโอ้โหวางเท้ายิงแม่ข้ามคานครับโอ้โหแม่น่าผิดหวังขยับเข้ามาแล้วปั่นโค้งเลยครับโอ้โหเป็นข้ามคานรัตนากรไปกับชาชาพลิกได้ชาชาจ่ายตัดหลังสวยครับแล้วได้จ่อจากพันยิงไป 1-0 เลยครับโอ้ขึ้นนำกันได้ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแม่ดูว่าเล่นกันจังหวะนี้เนียนมากครับมาตามช่องนะครับพอดีเลยครับให้บอลดีมากๆแล้วก็ที่เหลือทำให้จักรพันธ์หลุดเข้าไปด้วยครับดูจังหวะนี้ง่ายๆครับปู่ชาชาตัดหลังได้สวยมากครับจังหวะจ่ายทะลุขึ้นมาแล้วล่อเป้าเลยครับจักรพันธ์ต้องให้เครดิตกับชาชาโคโยที่จ่ายบอลลูกนี้ถือว่าฉีกแนวรับของแบงค์ของต้องไปแก้เกมกันหน่อยครับแบงค์ของยูไนเต็ดมีช่วงพักครึ่งจบเกมในครึ่งแรกครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ออกนำแบงค์ของยูไนเต็ดไปก่อน1ประตูวันนี้นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ออกนำแบงค์ของยูไนเต็ดไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับครึ่งหลังเริ่มแล้วครับบุรีรัมย์เคลียร์ก่อนนะครับครึ่งหลังนี่จะมุ่งกลับไปซ้ายบ้างนะครับที่แบงค์ของยูไนเต็ดในชุดขาวจากซ้ายไปขวาไปทางด้านเออร์เนสโต้ขยับท่าจะเหมือนจะยิงมาริโอกัดเข้ามาเข้าขวาแล้วยิงเลยครับมาริโอติดไซก้อยออกไปเหลือเทพเบิ้ลต่อมาครับ69ให้สรวัตรเข้าในมาเทียเทพกระชากเทียเทพยิงอีกแล้วครับโอ้โหกำคานดิโอโก้นะครับดิโอโก้ขยับมาแล้วยิงยัดเลยลูกที่2-0ครับโอ้โหตื่นล้วนๆกันพวกนี้ดิโอโก้ครับโอ้โหเล็งแล้วครับต้องยิงเสาแรกเลยครับวรุษซึ่งสมาธิไปเทียเทพคืนมามาริโอแตะมาประวัติซ้ายแล้วปัดลูกนี้บอลฉลับนิดนึงครับโอ้โหปัดยิงไม่ได้โดนให้เดียวโก้โดนฉกไปได้ครับพลิกขึ้นมาแล้วสรวัตรดึงมาขวาบ้างสรวัตรไหลมามาริโอได้ซ้ายปัดลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหลูกเลยครับโอ้โหแล้วเอาบอลดินยังไปได้โอ้โหบอลวิ่งก็หวดแล้วนี่แต่ว่าได้เปรียบเล่นต่อครับเดวิดลุยขึ้นมาแล้วลองยิงดูตรงนี้ก็ตรงรุดเองที่หนึ่งเดี๋ยวเทียบให้เนสโต้เปิดบอมเข้ามามาริโอพักมาริโอตังมาริโอยิงลูกนี้เอาจนได้ครับไล่มา1ประตูต่อ2ครับโอ้โหเลือกเย็นมากๆในขนาดอยู่ในสถานการณ์ท้ายเกมนะครับโอ้ยังงัดอีกต่อหนึ่งก่อนที่จะชาร์จเข้าไปจ่อๆครับไม่ปล่อยบอลถึงตัวได้ก่อนนะครับโอ้เมื่อจังหวะเดียวมามั่นพอดีเลยครับจากเนสโต้งัดซ้ายเข้าขวาทิ้งตัววอลเล่จะบริหารเวลายังไงเดี๋ยวโก้ครับไปเองแล้วผู้สินก็เป่าจบเกมเลยครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็